ลาของเซนต์บันเทิงแล้วค่ะมาหาล่วงหน้ากันก่อนกับน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆจากบริษัทฮาร์มไม่จำกัดทั่วไทยที่เทปนี้เอาใจหนุ่มๆเพราะได้น้องแตงโมนิดามาร่วมหาด้วยล่ะมาหาเปิดหัวกันเลยกับฮาเซอร์วิสเมื่อน้องแตงโมต้องรับบทเป็นแม่ค้าคนสวยแต่ถ้ามาขายที่นี่หาไม่จำกัดก็ต้องขายแบบไม่ธรรมดาจะขายแบบไหนไปดูกันเลยนี่ขายของแหละมันธรรมดาจืดชืดขายให้เมียมันมีอารมณ์หน่อยถั่วไม่จ้าถั่วไม่จ้าโอ๊ยทั้งวันก็ขายไม่ได้หรอกเนี่ยขายทำยังไงขายของเนี่ยมันต้องใส่อารมณ์ในการขายมันต้องมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์เหรอน่าโอเคเอาใหม่ถั่วไม่จ้าพี่โอ้ถั่วเดี๋ยวว่าแต่หนูแม่ก็มีอารมณ์แม่ก็มีอารมณ์ลูกแม่มาปุ๊บมาต่อกันที่ฮาสตรีทเมื่อน้องแจ็คไปโรงเรียนไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์จึงเกิดการหัวร้อนตามมาแต่ขอย้ำว่าเด็กๆอย่าทำตามนะคะเรียนออนไลน์เลยวะกูยังไม่ว่างเรียนแม่งสั่งการบ้านออนไลน์อ่ะอย่าไปทำสิลูกเดี๋ยวมึงโดนแน่มึงโดนแน่ครูกับพ่อกูแม่มึงอ่ะแต่ลูกผมก็เป็นอย่างนี้พี่แต่ลูกผมเป็นงั้นแหละอารมณ์เป็นงั้นแหละผมตามใจลูกกับเด็กรุ่นใหม่กูสงสารครูเลยนะเดี๋ยวไปเรียนขอชั่วโมงกูเล่นเกมก่อนเอออย่าเล่นเกมเยอะนะลูกหาเวลาไปดูน้องแนทด้วยนะได้โอยแล้วปิดท้ายกันที่ฮาโชรูมเฮฮาไปกับลูกออสที่โดนกล่าวหาว่าโกงบริษัทถึงขั้นผู้จัดการนุ้ยต้องไล่ออกแต่จะออกหรือไม่ออกไปดูกันเลยคุณโกงบริษัทนะคุณเป็นหนี้บริษัทอยู่ 20,000 นะผมไล่คุณออกคุณออกไปเลยคุณออกไปเลยไม่ออกผมไล่คุณออกแล้วทำไมคุณไม่ออกเนี่ยออกที่ไหนออกอยู่ไหนก็ตามใจคุณดิเนี่ยก็ออกที่นี่มานี่เป็นยังไงล่ะเป็นไงตามใจผมก็อยู่ที่นี่เป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพเบื้องหลังและตัวอย่างความหาเล็กๆน้อยๆที่เราคัดมาฝากคุณผู้ชมบอกเลยของจริงจัดเต็มไม่มีกั๊กเตรียมหาพร้อมกันวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้เวลาดี 10:00 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31แล้วเจอกันนะคะที่เราเรียนด้วยกันตอนป.1ที่ร้องผมเป็นแล้วนักเรียนป.1ผมเรียนสระอะสระอาวันหนึ่งแล้วครูสอนผมว่าวันหนึ่งแล้วครูสอนผมว่าหออะหะหออาหะหออูหูหออูหูหออิหิแล้วก็หออหอผมนั้นแล้วก็แสนแปลกใจไรหอตัวใหญ่แล้วมันไปไหนล่ะครูครูนั้นแล้วก็ตอบไม่ได้ครูนั้นแล้วก็ตอบไม่ได้พ่อหอตัวใหญ่มันเป็นหอของครู